ที่ผมไม่ใช่คนหนองบัวลำภูนะครับเป็นคนยโสธรมาประจำอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2557ผมมีไอดอลเป็นอาจารย์ท่านนึงอาจารย์เคยบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ได้นะครับก็คือการเสพติดความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสังคมเราอยู่ตรงนี้เรามีประโยชน์คือเทียนเล่มนึงอ่ะถ้ามันอยู่ในที่สว่างๆมันมีประโยชน์ครับแต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่มันมืดๆอ่ะอันนั้นมันโคตรสว่างเลยนะคนที่นี่เนี่ยกลัวการผ่าตัดมากกลัวว่าจะเดินไม่ได้พอเราผ่าไปดูแลคนไข้ไปเรื่อยๆเคสก็เยอะขึ้นคนก็จะเริ่มไม่ค่อยกลัวการผ่าตัดเท่าไหร่ละมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทียนเล่มนั้นจริงๆคนไข้ไม่ได้เอาเงินเอาทองมาให้เราเค้าแค่มาบอกเราว่าเค้าขอบคุณเรานะซึ่งของพวกเนี้ยเอาเงินมาแลกไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นเทียนเล่มนี้แหละครับเป็นเทียนเล่มเล็กที่ส่องสว่างให้คนหนองบัวลำภูนี่แหละครับและก็ยังรอครับรอคอยเพื่อที่จะเอาเทียนเล่มเนี้ยไปต่อให้กับคุณหมอหรือคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นที่แค่1เล่มส่องสว่างได้แต่ถ้ามีคนมาต่อมันก็จะเป็นเทียนหลายๆเล่มและแถงนี้มันก็จะสว่างครับ